ฟอร์มดีจัดแบงคดอ,อยู่ในเต็ดลงสนามบอลถ้วยเอเชีย ACL ถูกตบความทีมจากฮ่องกงลีแมนตอนนี้นำจ่าฝูงหลังจากลงสนามผ่านมา3นัดเก็บได้7แต้มยังไม่แพ้ใครคาดผ่านเข้าสู่รอบถัดไปได้ไม่ยากสำหรับการแข่งขัน AFC Champions League ถูกฟาดเงินนัดนี้ล้านหทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกเปียพงยิงครับ สวัสดีครับแจงโมลงปี๊พงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับหลังเกมการแข่งขันครับฟุตบอล ACL2 นะครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหคุ้มค่ากับการได้ติดตามดูคู่นี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมจากไทยเนี่ยก็คือทางด้านของแบงคอกเนี่ยครับลงสนามนะครับด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยผสมผสานแหละครับระหว่างนักเตะไทยแล้วก็ทางด้านของนัก เตะต่างชาตินะครับนี่ฮะจัดเต็มมาเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันก่อนดีกว่าแล้วก็มาคุยในแต่ละจังหวะนะครับวันนี้ครับทีมไทยเราก็เริ่มด้วยผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับปฏิวัติคำใหม่แนวรับเนี่ยมีนิติพงษ์เสรลานนท์ครับมาริโทอมเบียรครับเอเวอร์ตันกอนซาเวสครับแล้วก็ทางด้านของพิรพัฒน์นธชัยยาขณะที่ตรงกลางเนี่ยนำทัพมาโดย ห้องเครื่องคนสำคัญนะครับนั่นก็คือวีระเทพป้อมพันธ์เจราดีแล้วก็ปกเก้าอนันต์ครับขณะที่แนวรุกเนี่ยมีอัลกาซานี่ทิติพันธ์พ่วงจันทแล้วก็ซิปโควิดนะครับอันนี้คือทางฝั่งของแบงคอกผู้มาเยือนขณะที่เจ้าบ้านครับมีเฮนรี่อานเียครับอดีตกองหน้าของเมืองทองเนี่ยลงสนามนะครับเป็นหน้าเป้าด้วยนะที่เหลือเนี่ยก็ผสมประสานกันมามีทั้งญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์แหะครับอ่ะ แล้วก็ฮ่องกลงลุยกันมาครับเกมเริ่มมาเนี่ย ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับฮ่องกงรีแมนเนี่ยโอ้โหพยายามจะสร้างเกมรุกก่อนแะครับแต่ว่ามันมามาสัก5นาทีแรกนะครับพยายามจะสร้างเกมรุกให้มันต่อเนื่องพยายามจะกดดันนักเตะของแบงคอกนะครับแต่ว่าแบงคอกก็ต้องตั้งสมาธินะครับมีสมาธิตั้งสตินะฮะในการเล่นเกมเยือนเขาก็ไม่ได้ผีผามนะฮะซึ่งโค้ชแบรนเนี่ยวางเกมมาค่อนข้างที่จะรัดกุมและละเอียดมากนะครับแต่ว่าจังหวะสวนเนี่ย รีแมนกับกลายเป็นว่าพยายามใช้จังหวะสวนพยายามวางบอลยาวทะลุมาอย่างเงี้ยนาทีที่10ครับให้เฮนรี่อานาเยียครับได้ทะลุขึ้นมาเลยจากการวางยาวเอเวอร์ตันเนี่ยพยายามเข้ามาสากัดกัน้นแต่ว่าใช้ความใหญ่ความยักษ์นะครับเบียดแล้วก็ไถย,ยิงไปได้แต่ยังติดผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยครับปฏิวัติคคำใหม่หล้มตัวพุ่งปัดเอาไว้ได้ครับยังไม่มีประตูครับ แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยแบงคคอกเริ่มคลองเกมได้เยอะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดนสวนอีกไอ้จังหวะสวนเนี่ยแกเก่งครับเขามีคามาโก้นะครับกองหน้าหรือว่าริมเส้นนะครับตัวจบ ของรีแมนมากระชากทางด้านขวาเลยแบงคอกตรงนี้เนี่ยเล่นเนี่ยมีพื้นที่ให้เขาโจมตีด้านข้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับพอดูจากตรงนี้แล้วปล่อยให้เขาลากลากลากนึกว่าจะปล่อยต่อไปแต่เขาหักเข้าในครับพอหักเข้าในไม่มีใครเข้า,าครับหลังอยู่สามสี่คนเองนะครับตรงนี้ฮะลงกันมาชานิดนึงแล้วหักเข้าในเขาได้ยิงเฉยเลยครับตรงนี้ครับคามาโก้แล้วดีไม่เข้า นะบอลไปชนเสาปฏิวัติหมดสิเซฟอยู่แล้วยิงหักข้อแบบสวยเลยนะครับชนเสากระเด้งออกอย่างนั้นเนี่ยโดน1 0เลยนะครับโดน1 0จะเล่นยากแต่แบงคอขเกมดีขึ้นเรื่อยๆจังหวะเข้าทำมีให้เห็นนะครับเกมรุกพยายามต่อบอลกันนะครับและจังหวะนี้ครับขึ้นริมเส้นก่อนนะมาทางนิติพงศ์แล้วผ่านเข้ากลางบอลกระชอกมาที่เจราดี้แล้วเจราดี้เนี่ยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวครับหมุนคล้องนะครับลบหนึ่ง ลบสองโอ้โหจริงๆแล้วนี่ตัวทีเด็ดเหมือนกันนะแต่บางโอกาสเนี่ยได้ลงสนามน้อยกว่าเพื่อนนะสำหรับเจรดีนะครับพลิกหมุนมาแล้วได้ดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้รักษาประตูแบบนี้โล่งๆนี่ฮะยิงอ้อมเข้าไปเลยถือว่าลบสามนะเอาจังหวะเนี้ยลบสามรวมผู้รักษาประตูด้วยยิงเข้าไปครับโอ้โหแบงคอกได้เฮเลยรูปเกมดีกว่านะครับทำประตูได้นะฮะถึงแม้ว่าจะโดนสวนพอสมควร นาะทีที่33ครับแบงคอกเอาบ้างแล้วนำา10แล้วมันเปิดเกมสบายแล้วไนงะบอลยาวมาจากทางด้านหลังครับหลุดมาให้กับซิปโควิดซิปโควิดเนี่ยมีดีครบทุกอย่างอะ่ะยกเว้นบางครั้งไม่คมนะฮะซิปโควิดเนี่ยหลุดมาตรงเนี้ไม่มีใครแล้วประตูก็ออกมาแล้วแกกระดกแรงครับนี่กระโดกโหข้ามเยอะเลยนะ โอ้โหตรงกรอบด้วยกระโดกข้ามแล้วแนวรับก็มาไม่ทันของรีแมนแต่ว่าโชคร้ายบอลกระเด้งลงพื้นปุ๊บเด้งข้ามโกเฉยสซะอย่างนั้นนะงงเลยจังหวะนี้นะครับเสียดายนะเออแล้วก็มานาทีที่39ตรงนี้ก็น่าได้สุดๆนะครับเป็นจังหวะของนิติพลสาลานน์เนี่ยขึ้นมาทางด้านขวาเกมแบงคอกต่อเนื่องมากนะครับครองบอลเยอะแล้วปาดเข้ามาตรงกลางทิติพันธ์ได้วิ่งเข้ามาแล้วซันโวตรงเนี้ย หน้าเป็นประตูสุดๆพยายามจะเอี้ยวให้มันเข้าแบบเสาสองนะแต่ว่ามันดันไปออกกลางประตูไปน,นิดหนึ่งนะผู้รักษาประตูของเขาพุ่งเซฟเอาไว้ได้ยังไม่ได้ประตูที่2ครับแบงคอกอยู่ในเต็ดนะฮะทีที่ันนี่ก็ห้องเครื่องคนสำคัญเลยเกมนี้แล้วนะทีที่41รีแมนมีโอกาสขึ้นมาบ้างหลังจากไม่ได้เถียงตั้งแต่10มนาทีแรกเนี่ยนะฮะ ก็ขึ้นมานะครับเป็นคามาโก้เจ้าเก่ามามุมเดิมเลยเลี้ยงออกนอกหักเข้าในแล้วแบงคอกก็ไปยืนดูพอไปยืนดูแบบนี้งานงอกดีครับเขาก็เกือบทําประตูได้นะแล้วได้ยิงปั่นโคง้คงดีว่าปฏิวัติคามหมายของเราเนี่ยซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับกระโดดทุบออกไปโอ้โหอย่างน,นนี้งานเข้าเลยนะครับอ่ะ ดูสติกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้ของทั้ง2ทีมในครึ่งแรกครับทั้งฝั่งของผู้มาเยือนแบงคอกครับคลองบอลนี่เลยล่อไป71ครับ ยิงเนี่ยช็อตเนี่ยเครั้งออนร์เกตสาครั้งเท่ากันนะรีแมนนะครับก็ช็อตออนร์เกตสาครั้งแต่ว่าจ่ายบอลของเราเนี่ยสามนะครับขณะที่รีแมนร3 8น้อยมาก Passing Accuracy นี่ถึง91%นะครับเรียกได้ว่าครองบอลนในเกมนี้เนี่ยแทบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆครับ และช่วงครึ่งหลังนะครับจังหวะที่เสียวๆเนี่ยมันก็มีหลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งแบงคอกเนี่ยโอ้โหโดนบุกค,ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันในครึ่งหลังเนี่ยฟอร์มเนี่ยดรอปลงไปกว่าครึ่งแรกนะครับแต่จังหวะนี้นยครับในช่วงท้ายนะครับมันมีโอ้โห,โหโการเปิดเตะม,มุมของวีระเทศป้อมพันเนี่ยครับเปิดมานะครับอุ้ยแล้วมาเข้าหัวของเอเวอรรตตนครับได้มองลูกนี้นี่จอดๆใครเห็นก็ว่าหายนะครับ ใครเห็นก็ว่าหายโถมมาทั้งตัวเลยคิดว่าได้แล้วถ้าได้นี่ก็สบายเลยนะครับแต่จังหวะนี้ครับติดแนวรับของรีแมนและก็ยังมาเข้าทางแบงคอกนะครับตรงนี้ได้ยิงจอจอบ้าไปแล้วไม่เข้าลูกนี้จอขนาดไม่ถึงสองหลาครับยิงสองหลา,าติดประตูครับก็ต้องชมประตูแล้วแหละงานนี้โอ้โหบ้าไปแล้วอะไปต่อ ไปต่อครับแบงคล้อกนี่หวาดเสียวโดนจะโดนตีเสมอเอาครับจังหวะนี้เนี่ยโดนยิงจ่อๆเหมือนกันนะครับตรงนี้มันเจ็ดหลาเมื่อกี้2หลานี่7หลาแกยิงติดเซฟปฏิวัติคำใหม่โอ้โหกลายเป็นว่าโชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟเลยจริงๆครับปฏิวัติแม่ช่วงท้ายนี่เป็นอะไรที่เดือดจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้อะ แล้วก็จบเกมครับเป็นอันว่าทําได้ครับแบงข้อเก็บ3แต้มสําคัญได้สําเร็จนะครับแล้วก็เฮ hey! ดังๆแลละครับกลับมาต่อกันในศึกไทยลีกนะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ